หัวข้อคลิปวันนี้ก็คือวาทกรรมสลิ่มนะครับอยากมาคุยนิดหน่อยเรื่องวาทกรรมของสลิ่มที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับในโลกโซเชียลออนไลน์เนี่ยโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมการโกงก็ดีวาทกรรมคนดีอะไรก็ได้อะไรพวกนี้นะอยากจะมาคุยนิดหน่อยถึงเรื่องนี้ผมออกคลิปคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องอยากจะเชิญชวนประชาชนนะครับเพื่อจะให้ความสำคัญพยายามที่จะเป็นหูเป็นตาอยู่ในข่าวนะครับแล้วมองสังเกตมองดูว่ามีกะหรี่การเมืองตัวไหนนะที่ออกมาพยายามที่จะให้ท่ากับคสช.ให้ท่ากับรัฐบาลโจรเนี่ยที่มันกำลังข่มขืนจะทำชำเราประเทศไทยอยู่เนี่ยนะผมจะบอกให้นะเราทุกคนจะต้อง hold them accountable นะจับตามองมันเอาไว้และจำหน้ามันเอาไว้จำชื่อมันเอาไว้นะอย่าให้มันเข้ามารับตำแหน่งชั่วครู่ชั่วคราวที่ไอ้ควยสมชายหยิบยื่นให้เนี่ยนะแล้วมันจะคิดว่ามันจะไม่ต้องมา pay back ทีหลังนะบอกให้เลยนะในระบอบประชาธิปไตยตามได้ที่ประเทศยังเป็นประชาธิปไตยยังไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยนะระบอบประชาธิปไตยมันเหมือนกับเขาวงกตนะไม่เขาวงกตและในเขาวงกตนี้มันมีทางเข้าทางออกทางเดียวนะก็คือคูหาเลือกตั้งในที่สุดแล้วไม่ว่าจะเดินขบวนกันหรือว่าทะเลาะกันหรือว่าหกเขมรตีลังกายังไงก็ตามนะในที่สุดแล้วนะมันก็ต้องมาให้ประชาชนตัดสินนะว่าใครจะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้นะจับตามองพวกนี้เอาไว้นะถึงเวลามาใครก็ตามที่ให้ท่าคสช.ใครก็ตามที่รับตำแหน่งในรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นในสนช.ในสปช.หรือในองค์การที่ไหนก็ตามไม่ว่าในคณะรัฐมนตรีที่ไหนก็ตามนะอย่าให้มันเข้ามามีอนาคตในการเมืองในภายภาคหน้านะเลือกตั้งคราวหน้าอย่าเลือกมันเข้ามานะให้มันรู้มัน they need to fucking pay นะเพราะผมลงคลิปอันนี้ออกไปนะมีพอดีมีสอสลิม 2-3 ตัวนะเข้ามาคอมเมนต์นะ ตัวหนึ่งบอกโอ้ยจะพูดทำไมอย่างงู้นอย่างงี้ไอ้นี่ผมจะบอกให้นะประเภทแบบเข้ามาแล้วก็มาแถห้ามให้ผมพูดอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยผมจะบอกให้นะพวกมึงเนี่ยนะหัดมีมารยาทซะหน่อยนะอย่าพยายามอย่าเข้ามาแถไปอ่านกฎกูมีกฎไม่กี่ข้อในเพจกูนะไปอ่านนะกฎแรกคืออย่ากวนสติเจ้าของเพจมึงเข้าใจไหมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มึงพูดนะมึงอาจจะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างจากกูแต่ถ้ามึงพูดกวนสติกูบล็อกมึงบอกให้มึงอย่าคิดมึงเข้ามาในบ้านกูแล้วกูจะปล่อยให้มึงพูดอะไรก็ได้นะมึงพูดจากวนสติเจ้าของบ้านกูถีบมึงออกนะประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยบ้านกูไม่ใช่ประเทศไทยกูจะบอกให้เพจกูไม่ใช่ประเทศไทยเพจกูเป็นเผด็จการมึงเข้าใจไหมเพราะนั้นเข้าใจทำความเข้าใจซะด้วยกูไม่ยังเป็นที่ต้องน้อมรับตอบต้อนรับพวกมึงเพจกูไม่ใช่ public page นะบอกให้ไอ้สลิมอีกตัวที่ออกมาพูดในแถในลักษณะที่บอกว่าในระบอบประชาธิปไตยที่มีการซื้อเสียงนะมีการโกงแล้วก็ควรออกมาขัดขวางเลือกตั้งเพื่อผลประโยชน์ผลประโยชน์ทั้งส่วนรวมผลประโยชน์บ้านพ่อมึงส่วนรวมนะมึงดูที่ประเทศไทยชิบหายขนาดไหนสิ่งที่พวกมึงทำกันนะไอ้พวกนกหวีดโปกกำนันทั้งหลายลูกกับโปกกำนันทั้งหลายนะกูถามหน่อยนะไอ้พวกสลิมอเมริกาเนี่ยกูคิดว่าพวกมึงเนี่ยนะกูเห็นพวกมึงกูคงจะเป็นสลิมอยู่แถวชิคาโก้นะเพราะกูเห็นใส่เสื้อชิคาโก้แบล็คฮอคมึงรู้ไหมว่าอเมริกาเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งไอ้บ้านมึงเนี่ยชิคาโก้เนี่ยนะรัฐอิลลินอยเนี่ยนะ politics ของบ้านมึง politics ของรัฐอิลลินอยแม่งโคตรโกงเลยบอกให้นะพวกเดโมแครตเนี่ยถูกจับได้ทุกปีทุก4ปีแม่งไปเรจิสเตอร์คนตายมาโหวตเงี้ยเรจิสเตอร์อิลลีกัลเอเลียนมาโหวตนะ 2-3 ปีที่แล้วแม่งvoters registration เขาจับพวกว่าพวกมึงไปเรจิสเตอร์ทีมฟุตบอลทั้งทีมว่านะทั้งที่ไอ้คนที่เป็นทีมฟุตบอลไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมันมีโกงกันทั้งนั้นแหละนะเพราะนั้นถ้าอย่างนั้นในอเมริกาไม่ต้องมีเลือกตั้งใช่ไหมฮะกูถามพวกมึงหน่อยมึงกล้าไหมมึงกล้าไหมเอาสินะพวกมึงออกมาเลยฮะไปหานกหวีดมาคาบนะออกมาเป่าเลือกตั้งนะ
กูบอกให้นะถ้ามึงจะใช้มาตรฐานว่าถ้ามีการโกงจะต้องมีการขัดขวางเลือกตั้งไม่ให้มีเกิดขึ้นนะพวกมึงบ้าแล้วพวกมึงเสียสติไปแล้วนะการโกงเลือกตั้งการซื้อเสียงการอะไรพวกนี้มันเป็น law enforcement issue it's not a law issue it's a law enforcement issue มึงเข้าใจไหม there's nothing wrong with the law ไม่มีอะไรที่กฎในกฎหมายที่ผิดไอ้สิ่งที่มันผิดก็คือคนที่มันละเมิดกฎหมายมึงเข้าใจไหมมึงมีปัญญามีตำรวจมึงก็ไปจับไอ้คนที่มันทำผิดกฎหมายมึงไม่ใช่มาเปลี่ยนกฎมึงไม่ใช่มารังควานทำตัวเป็นไอ้จระเข้ขวางคลองไม่ให้คนอื่นเข้าไปเลือกตั้งนะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งของไอ้กาลาแลนนี่ก็คืออะไรรู้ไหมแม่งชอบแก้ปัญหาในจุดที่ไม่คันอ่ะเกาในจุดที่ไม่คันไอ้จุดที่คันนี่ไม่ยอมเกานะเวลาเขามีมาขวางแล้วทำไมมึงไม่ไปจับทำไมเวลาเขาซื้อเสียงทำไมมึงไปจับไปจับสินะแต่มึงอย่ามาขวางเลือกตั้งนะเกาให้มันถูกที่นะตำรวจแม่งกูเห็นปัญหาเด็กแว้นที่เมืองไทยเนี่ยนะไม่มีใครหรอกนะที่ไม่เอือมละอากับพวกเด็กแว้นนะมาทำความรำคาญให้นะแต่การที่พวกมึงตำรวจเนี่ยนะจับเด็กแว้นไม่ได้แต่มึงไปรังควานร้านแต่งรถเนี่ยมันผิดประเด็นทั้งสิ้นเลยนะคนที่เขาแต่งรถเนี่ยเขาแต่งรถด้วยเขาเปิดกิจการทำกิจการทำธุรกิจด้วยความสุจริตนะมันผิดตรงไหนวะถ้ากูจะจ้างเขาให้ติดถ้อยเสียใส่ในรถมอเตอร์ไซค์กูหรือใส่ในรถยนต์กูหรือว่าเรือหรืออะไรก็ตามมันผิดตรงไหนถ้ากูอยากให้มันดังขนาดนั้นมันผิดตรงไหนเขาเป็นช่างนะถ้าเมื่อมันแต่งรถแล้วมันเอาไปซิ่งไปแว้นไปทำเหี้ยอะไรก็ตามที่เป็นที่รบกวนประชาชนเป็นที่ก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนมึงไปจับไอ้คนที่มันทำความเดือดร้อนไม่ใช่ไปจับอยู่ที่ร้านมึงเกาให้ถูกที่นะพวกมึงเนี่ยนะปัญหาเนี่ยไม่เคยแก้ถูกที่นะประเภทมักง่ายหรือไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำยาจับเด็กแว้นไปจับร้านคนแต่งรถอย่างเงี้ยนะไม่มีปัญญาจับคนที่มันซื้อเสียงขายเสียงไม่มีปัญญาจับคนที่มันออกมาโกงเลือกตั้งนะมึงก็เลยแม่งออกมาขัดขวางเลือกตั้งไม่ให้ใครแค่มีเลือกตั้งซะเลยก็หมดเรื่องนี่คือการแก้ปัญหาของพวกมึงใช่ไหมฮะกูจะบอกให้พวกมึงอย่านาอีฟกันเหลือเกินนะสลิมอเมริกาทั้งหลายที่พวกมึงไม่เห็นด้วยนะนะการโกงเลือกตั้งเนี่ยมึงออกมาเลยนะเลือกตั้งคราวหน้าปีหน้าเนี่ย2016เนี่ยมึงออกมาเลยนะมาเป่าเลยกูท้าให้พวกมึงนะอย่าทำตัวดัดจริตแม่งอยู่อเมริกาทำตัวอย่างนึงอยู่เมืองไทยทำตัวอีกอย่างนึงกูไม่เห็นพวกมึงออกมาเป่านกหวีดในอเมริกาเอาสิมึงลองดูอ่ะมึงลองดูนะงงมาขัดขวางเลือกตั้งในอเมริกาดูแล้วมึงจะรู้นะมึงจะรู้ว่าส้นตีนคนอเมริกันเป็นยังไงนะวีบอกให้ Nobody's gonna put up with your shit man I won't put up with your shit มึงมาขวางเลือกตั้งกูเนี่ยฮะมึงก็ขวางเลือกตั้งกูหากูจะถีบแม่งให้สัตว์งั้นมึงถ้ามึงไม่พอใจระบบประชาธิปไตยนะมึงไม่พอใจเลือกตั้งในประเทศนี้มึงกลับไปอยู่ในกะลานะกลับไปอยู่บ้านพ่อนะไม่อย่ามาวาทกรรมคุยโกงวาทกรรมโกงมึงอยากจะโง่มึงอยากเป็นสมองหมาปัญญาควายมึงเป็นไปกลับไปอยู่กะลากลับไปอยู่กลับไปโง่ที่บ้านพ่อมึงนะอีกวาทกรรมหนึ่งของสลิมนะใครไม่รักพ่อให้ออกไปใครไม่รักพ่อให้ออกไปถ้าอยากจะเป็นคนดีต้องรักพ่อนะรักพ่อนะกูไม่รับนะกูบอกตรงกูไม่รับชาตินี้ไม่ใช่เป็นชาตินี้ไม่ใช่กษัตริย์นะประเทศไม่ใช่กษัตริย์ประเทศคือประชาชนชาติคือประชาชนนะกษัตริย์จะอยู่หรือไม่อยู่ประชาชนยังอยู่ได้นะประชาชนไม่มีวันตายมึงเข้าใจไหมประชาชนบางคนอาจจะตายแต่ประชาชนทั้งหมดไม่มีใครไม่มีวันตายนะตราบใดที่มีประชาชนชาติยังอยู่ได้นะกูถามหน่อยนะพวกมึงที่บอกว่าเป็นคนดีต้องรักสถาบันมหากษัตริย์ต้องเชิดชูมหากษัตริย์เนี่ยนะพี่บอกให้นะพวกมึงได้อะไรบ้างจากสถาบันมหากษัตริย์นะนอกจาก
ไอ้งบประมาณปีละ 17,000 กว่าล้านเหรียญ17,000 กว่าล้านบาทที่มันเอาออกมาเป็นงบเทิดพระเกียรติทุกปีเนี่ยนะเงินของมึงทั้งนั้นออกจากกระเป๋ามึงทั้งนั้นมาล้างสมองพวกมึงทั้งนั้นน่ะนะคนดีอ่ะนะคนดีไม่จำเป็นต้องมีใครมาเทิดทูนนะไม่จำเป็นนะWord of mouthนะไม่มีความจำเป็นที่ต้องมานั่งสร้างหนังโปรแกนดาสร้างเพลงแต่งเพลงมีการปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติอะไรพวกนี้นะอย่าบอกให้มันเรื่องไร้สาระนะประเทศชาติแม่งจะชิบหายอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้นะพวกมึงแม่งไม่ทำเหี้ยอะไรกันมานั่งปั่นจักรยานกันอยู่นะอย่าบอกให้มึงจะรักหรือไม่รักกูไม่แคร์นะกูไม่แคร์แล้วกูไม่ห้ามเลยนะใครอยากจะรักก็รักไปนะตัวกูจะบอกให้นะอย่ามาอ้างว่าถ้าใครไม่รักสถาบันกษัตริย์พวกมึงเป็นคนชั่วนะกูท่านนั้นเป็นคนดีนะกูไม่รับจุดนี้กูไม่รับพี่บอกให้ปัญหาของพวกมึงที่อยู่ในกาลาเนี่ยอย่างนึงก็คืออะไรรู้ไหมมึงไม่เรียนบทเรียนจากประเทศอื่นนะไอ้เรื่องนี้มันมีมาหลายประเทศแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเยอรมันตะวันตกก็ดีพวกสังคมกุสตาโปเนี่ยนะที่พยายามที่จะออกปราบแกนได้ขึ้นมาพยายามเช่นหนุนให้คนมาฟ้องกันเองนะใครที่ไม่เอาด้วยกับฟิวเรอร์ดอลฮิตเลอร์นะให้แจ้งให้กุสตาโปมาจับไปทรมานนะในประเทศนี้อเมริกาก็เหมือนกันนะก็รู้ไหมว่าในสมัย1950 1950ในพวกในสมัยนั้นใต้ทศวรรษนั้นมีวุฒิสมาชิกคนหนึ่งชื่อโจเซฟ แมคคาร์ธีนะโจเซฟ แมคคาร์ธีนี่ตอนนั้นเป็นช่วงที่สงครามเย็นนะทุกคนกลัวโซเวียตยูเนียนกันหมดงั้นโจเซฟ แมคคาร์ธีใช้ตรงนี้นะใช้ตรงนี้พยายามที่จะชี้นิ้วนะใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับโจเซฟ แมคคาร์ธีมันอ้างว่าเป็นคอมมิวนิสต์หมดนะมันอ้างเป็นคอมมิวนิสต์หมดแล้วมันเรียกมาให้การอยู่ในสภาตลอด made life living hell สำหรับหลายๆคนในประเทศนี้รู้ไหมการกระทำอย่างนี้การทุกวันนี้นักการเมืองคนไหนถูกเรียกว่าเป็นพวกแมคคาร์ธีเนี่ยนะจะบอกให้เขาอายนะจะบอกให้มึงเข้าใจไหมเขาอายนะความไอ้คำว่าแมคคาร์ธีซึมเนี่ยมันเหมือนกับว่ากูนี่ดีคนอื่นนี่เหี้ยนะกูรักชาติแต่คนอื่นไม่รักชาตินะในประเทศนี้ไม่มีใครเขาทำกันแล้วนะมีแต่พวกมึงในกาลาเท่านั้นนะที่ยังทำอยู่แล้วก็ทุกครั้งที่มึงทำเนี่ยกูจะบอกให้มึงทำให้ประเทศแตกแยกเป็นเสียงๆนะไอ้กฎหมายเหี้ยๆ112เนี่ยกฎหมายหัวควยเนี่ยนะวันนี้กูอ่านข่าวเนี่ยคน2คนโดนติดคุก28ปีกับ30ปีนี่ลดลงมาแล้วครึ่งหนึ่งนะนะกูถามหน่อยว่ามึงคิดว่ามึงจะได้อะไรจากกฎหมายหูควยอันนี้นอกจากสร้างศัตรูนะมึงรู้ไหมทุกคนที่ถูกติดคุก112มีคนทั้งนอกอีก20คนที่เขาเกลียดเขาชังพวกมึงนะมึงจับเข้าไอ้112นะกูจะบอกให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยมันจะล่มสลายวันหนึ่งก็เพราะ112กฎหมายหูควยในพวกมึงเนี่ยกูจะบอกให้นะกูบอกแล้วไงนะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นรากเหง้า 90% ของประเทศนี้ไอ้ของปัญหาในประเทศนี้นะมึงยกเลิกสถาบันกษัตริย์เนี่ยรับรองเลยกูบอกให้นะประเทศไปได้เวลามึงแจ้งข้อหาใคร112นะกูถามหน่อยมีตำรวจหน้าไหนบ้างวะที่ไม่ยอมรับที่จะบอกว่าโอ้เรื่องเหลวไหลผมไม่รับแจ้งมีกระปกมีตำรวจกระปกใหญ่คนไหนบ้างมั้งที่ไม่รับไม่ที่ยอมที่ไม่รับแจ้งแม่งรับแจ้งทุกคนแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกมึงมันสังคมเลียกระโปกเจ้านะถ้ามึงไม่รับแจ้งมึงกลัวว่าคนอื่นจะหาว่ามึงไม่ใช่เป็นคนดีมึงไม่กลัวว่ามึงกลัวว่าหน้าที่การงานมึงจะไปไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกมึงไม่มีสันหลังนะที่แม่งอีเดียที่สุดแม่งก็ยังรับแจ้งกูฟังข่าวสารทหารขังคุกคนบ้าเนี่ยที่ไหนที่เชียงรายหรือที่ไหนเนี่ยแม่งคนบ้ามึงยังจับขังข้อหา112กูถามหน่อยว่าจะให้กูพูดว่ายังไงว่ากฎหมายนี่มีกฎหมายดีเหรอฮะ
กูถามหน่อยว่าใครมันบ้าอะไรคนที่ถูกจับขังหรือว่าคนที่มันขังนะพวกมึงมันบ้าแล้วไอ้ประเทศเหี้ยนี่นะเพราะอย่ามาพูดถึงเรื่องไอ้วาทกรรมถ้าเป็นคนดีจะต้องรักพระราชาอย่างนั้นอย่างนี้กูไม่รับไม่ยอมรับนะวิบอกให้ประเทศนี้เนี่ยชักจะเอื่อมมีประชาชนเขาเริ่มเอื่อมละอากับไอ้ความคิดหัวควยอันนี้กฎหมายหัวควยอันนี้นะพวกมึงยกเลิกซะนะถ้ามึงมีกระโปรงมึงยกเลิกกฎหมายนี้ซะแล้วมึงจะดูซิว่ากูจะดูซิว่าไอ้สมมุติเทพเนี่ยมันเป็นสมมุติเทพเนี่ยมันเป็นเทพเจ้าจริงไหมนะไม่มีหรอกนะนี่บอกให้เทวดาเดินดินนะมีแต่เทวดาจอมปลอมนะเพราะนั้นกูฝากพวกมึงไปคิดกันแล้วกันตรงจุดนี้นะอีกวาทกรรมหนึ่งที่กูได้ยินบ่อยๆนะในตั้งแต่แม่งมีรัฐประหารขึ้นมาก็คือว่ารัฐประหารเนี่ยดีนะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าไอ้พวกสลิมบอกว่าที่รัฐประหารนี่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทำให้บ้านเมืองสงบให้บ้านเมืองสงบเวลาคราวหน้านะเวลาโจรมันถีบประตูบ้านหน้าบ้านมึงเข้ามานะแล้วเอาปืนจ่อหัวมึงนะแล้วมึงบอกคำบอกให้มึง shut the fuck up ให้มึงนั่งเฉยๆเงียบๆอย่าส่งเสียงนะแล้วมึงบอกกูนะว่าบ้านเมืองมึงสงบนะถ้าโจรเอาจีนปืนจ่อหัวกบาลพวกมึงนะแล้วบอกให้มึง shut the fuck up อันนั้นไม่เรียกว่าสงบนะกูไม่รู้ว่าบ้านมึงเรียกว่าอะไรแต่บ้านกูไม่ได้เรียกว่าสงบมึงเข้าใจไหมมึงอาจจะไม่ได้ยินเสียงปืนมึงอาจจะไม่ได้ยินเสียงจากประชาชนแต่กูจะบอกให้ it's there นะประชาชนไม่ได้หายไปไหนนะทุกวันแม่งกำลังเดือดความโกรธความโทสะมันกำลังเดือดอยู่ข้างในนะแล้วมึงปิดฝาหม้อไว้นะมึงก็ pressure cooker นะปิดฝาหม้อไว้มึงก็ pressure cooker พวกมึงที่โง่ทั้งหลายเนี่ยนะวงที่พื้นที่ไม่มีปัญญาไม่มีสมองคิดไม่มี IQ คิดเนี่ยนะกูบอกให้นะยิ่งนานไปไอ้ความกดดันนั้นมันจะระเบิดออกมานะกูจะบอกให้ทุกวันนี้เนี่ยกูไม่รู้นะพวกมึงไอ้พวกไอ้รัฐบาลควยสมชายเนี่ยมันพวกมึงหลอกตัวเองกันอยู่นะว่ามึงจะไปกันได้กูบอกให้พวกมึงไม่มีทางไปได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะไม่มีใครจะเอากับมึงไม่มีต่างประเทศเขาจะเอากับมึงนะมึงก็ใหญ่ไหมเพราะนั้นมึงอยากจะอยู่ในโลกของความฝันมึงอยู่ไปนะมึงอยู่ได้มึงอยู่ไปนะแต่ไอ้วาทกรรมส้นตีนอะไรพวกนี้ที่กูได้ยินจากพวกสลิมเนี่ยนะกูจะบอกให้นะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นจีเนียสนะที่จะรู้แม่งเป็นแต่เรื่องบูลเชตทั้งนั้นนะพวกไอ้พวกมึงที่เป็นพวกดารากปปส.หรือว่าพวกสลิมอีลีททั้งหลายที่โอ้โหบอกกูนี่คุณภาพสูงส่งนะเสียงของกูมีคุณภาพมากกว่าเสียงคนต่างจังหวัดบ้านนอกนะคนกรุงมีคุณภาพมากกว่าคนบ้านนอกหือพวกมึงดูไว้นะไอ้บทเรียนจากไอ้พวกดารากปปส.ตกงานไส้แห้งทั้งหลายบทเรียนจากไอ้พวกสลิมนกหวีดชนชั้นกลางที่เดี๋ยวนี้แม่งตกสวรรค์กลายเป็นชนชั้นต่ำนะพอชั้นตกงานกูถามหน่อยนะพวกมึงเรียนอะไรกันบ้างนะพนักงานไทยอินเตอร์เนี่ยกูถามเลยพวกมึงเรียนอะไรกันบ้างนะไอ้พวกดารากปปส.ทั้งหลายที่แม่งโอ้โหทำตัวมึงก็โก้อะไรเครียดอะไรทั้งหนากูบอกให้พวกมึงแม่งมึงเข้าใจนะมึงต้องเข้าใจนะโอเคมึงอาจจะคิดว่ามึงโก้มึงอาจจะคิดว่ามึงอีลีทนะแต่กูเห็นพวกมึงมาอยู่เมืองนอกเนี่ยนะกูเห็นพวกมึงแม่งเดินบนถนนตัวรีบเหมือนกับหมาทุกตัวเลยนะกูไม่เห็นแม่งมีใครสักตัวแม่งมึงบอกมึงจะบอยคอตอเมริกาแต่แม่งมาหากินมาหาร้องเพลงอยู่ในตามร้านก๋วยเตี๋ยวที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยมึงมาทำเหี้ยอะไรฮะฮะมึงกลับไปบ้านอย่ามาเลยวะนะกูบอกให้แต่พวกมึงเนี่ยนะกูบอกให้นะ third world นะมึงมาจากประเทศที่3นะมึงไม่ใช่ประเทศที่1มึงไม่ใช่ประเทศที่2มึงเป็นประเทศที่3อยู่ในระดับเดียวกับไอ้พวก
ประเทศในแอฟริกาเข้าใจไหมเขาจัดอเมริกาจัดระดับให้พวกมึงอยู่ในเทียร์3นะมึงอยู่ในระดับเดียวกับซิมบับเวเพราะนั้นมึงอย่ามีความเพ้อฝันที่ว่าโอ้โหกูนี่อีลีทเหลือหลายนะเอาน้ำใส่กะลาแล้วชะโงกดูซะบ้างนะเลิกไอ้วัฒกรรมเฮี้ยๆซอนตีนเนี่ยกูจะบอกให้กูไม่เคยให้ราคากับพวกมึงนะเพราะนั้น อยากจะฝากให้มึงไปคิดกันไว้บ้างนะสำหรับประชาชนนะผมอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เรื่องไอ้คอยสังเกตดูนักการเมืองนะครับอย่าไปท้อแท้ใจนะอำนาจอยู่ในมือของพวกคุณเสมอเพราะว่าในที่สุดแล้ววันหนึ่งข้างหน้าคุณจะต้องตัดสินใจถึงวันนั้นมา it's payback time นะถึงวันนั้นมาเป็นวันเช็งบินนักการเมืองตัวไหนที่ให้ท่าคสช.นักการเมืองตัวไหนที่รับตำแหน่งคสช.วันนั้นคุณต้องเช็งบินกับมันนะครับผมขอฝากไว้แค่นี้แหละ